สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคในการเช็ครถจมน้ำแบบง่ายๆนะครับน้ำท่วมนะครับถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของหลายพื้นที่ในบ้านเรานะก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ตลาดรถมือสองนะครับจะมีรถจมน้ำหลุดมาให้เสียงเล่นๆบ้างนะครับแม้ว่ารถจะถูกปรับสภาพให้มีสภาพเหมือนปกติแล้วก็ตามนะแต่รถที่ผ่านการจมน้ำนะครับก็มีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับที่เสื่อมสภาพมากกว่ารถปกติหากเป็นไปได้นะครับก็ควรเลี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นมาในอนาคตได้นะครับการเช็คสภาพรถมือ2นะครับว่าผ่านการจมน้ำมาแล้วหรือไม่นั้นสามารถทำเองได้เพียงแค่ตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1เลยนะครับผมก็คือเช็คสนิมทั้งภายนอกและภายในรถที่ผ่านการจมน้ำมานะครับหากมีสนิมเกิดขึ้นที่ตัวถังนะมักจะถูกนำไปขัดสีฉวีวันให้ดูเหมือนใหม่นะครับแต่ช่างทำสีนะก็มักละเลยส่วนประกอบประเภทน็อตยึดแหวนรองเป็นต้นนะครับหากไม่ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่นะก็อาจมีคราบสนิมให้เป็นที่สังเกตได้นะครับให้ลองตรวจสอบบริเวณกันชนว่าที่น็อตยึดมีสนิมหรือไม่นะกันชนต่างๆนะครับนะข้างในมันจะมีน็อตพวกน็อตตามขอบกันชนต่างๆนะครับว่ามันมีคราบสนิมเกาะอยู่หรือไม่นะครับรวมไปถึงเช็คนะครับพวกคราบสนิมบริเวณฐานรองเบาะนั่งคู่หน้านะแล้วก็เช็คดูว่าเบาะเนี่ยมันเลื่อนไม่ติดขัดนะครับยังนุ่มนวลเหมือนปกติอยู่หรือไม่ก่อนนะครับผมเนี่ยพวกน็อตตามน็อตเนี่ยมันจะเช็คได้ง่ายนะครับว่ามีคราบสนิมอยู่หรือไม่นะ2ครับผมเช็คกลิ่นอับภายในรถยนต์นะรถที่ผ่านการจมน้ำมานะครับมักมีปัญหาเรื่องกลิ่นอับภายในรถนะเนื่องจากการแก้ปัญหากลิ่นอับเนี่ยจากการจมน้ำเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความสะอาดพรมผ้าบุหลังคาผ้าบุแผงประตูนะครับเป็นต้นรวมถึงยกเครื่องระบบแอร์ใหม่ทั้งหมดดังนั้นนะครับถ้าซ่อมมาไม่ดีนะจะส่งผลทำให้เกิดกลิ่นอับภายในรถได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมรถที่มีกลิ่นอับเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าผ่านการจมน้ำมาทุกคันนะครับอย่างไรก็ลองดูจุดอื่นๆประกอบกับการตัดสินใจด้วยก็ดีนะครับ3ครับเช็คพวกเครื่องมือประจำรถนะเครื่องมือที่เก็บไว้ท้ายรถนะครับเช่นพวกปัจจัยแม่แรงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะว่ามีการจมน้ำหรือเปล่านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะอาจเกิดสนิมหรือคราบน้ำที่ดูผิดปกติไปได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละของพวกนี้นะถ้าเกิดเจอเต็นท์รถที่แบบไม่ค่อยซื้อสัตว์เท่าไหร่นะก็อาจจะหาซื้อใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับแต่เจ้าของรถขายเองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถเป็นจุดสังเกตได้อีกทางหนึ่งได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปก็อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะยังไงก็ลองดูมาเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ4ครับเช็คพวกระบบไฟนะควรเช็คระบบไฟทุกตำแหน่งภายในรถนะครับว่าสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่นะเนื่องจากรถที่น้ำท่วมขังอยู่ภายในรถนะครับมักส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงนะหากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สมบูรณ์นะครับจำนวนหลายชิ้นก็มีโอกาสได้รับความเสียหายจากการจมน้ำนั่นเองนะครับขอเช็คพวกไฟหน้าไฟท้ายไฟทุกดวงนะครับผมดูว่าการทำงานของหน้าปัดรถเนี่ยมันแสดงสานะเตือนอะไรครบหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นแค่การเช็คเบื้องต้นนะครับสรุปเลยนะครับผมการซื้อรถมือสองที่ไม่มั่นใจว่าผ่านการจมน้ำมาหรือเปล่านะยังไงนะครับผมถ้าเราเช็คเองไม่เป็นนะก็อาจจะหาเพื่อนหรือหาคนที่รู้จักนะครับหรือว่ามีช่างที่รู้จักเนี่ยชวนเข้าไปดูรถด้วยกันนี่แหละให้เขาช่วยเช็คว่า
รถที่เราจะซื้อมือสองเนี่ยมันมีการชนหนักมาไหมมีการจมน้ำมาหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปลองดูเองเบื้องต้นก็ใช้วิธีการคร่าวๆของผมที่บอกไปเมื่อสักครู่นะไปลองเดินดูเองก่อนได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่างที่บอกก็คอยชวนเพื่อนชวนคนรู้จักหรือใครที่แบบมีความชำนาญในการซื้อรถเนี่ยก็ไปดูกับเขาละกันเนาะหรือไม่ก็หาเต็นท์รถมือสองที่ไว้ใจได้นะครับที่มีวารันตีการันตีต่างๆนะยังไงการซื้อรถมือสองนะครับผมก็ต้องดูดีๆนะครับผมแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าโอ้ยคุณจะได้รถสภาพรถที่มันเหมือนใหม่เหมือนรถมือหนึ่งนะยังไงมันก็คงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมกันอยู่บ้างนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมนำมาฝากกันครับว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ